มนุษย์ยุคใหม่หรือโฮโมเซเปียนอย่างเรานั้นมีความโดดเด่นกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของเราบางคนเคยเดินอยู่บนดวงจันทร์คิดค้นเทคโนโลยีล้ำสมัยและเข้าใจวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทรงพลังต่อมนุษยชาติมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่ได้แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันและเราไม่ได้เป็นมนุษย์เพียงสายพันธุ์เดียวที่ดำรงชีวิตอยู่ในอดีตแต่เรามีลำดับวิวัฒนาการที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆในช่วงเวลาที่ยาวนานบรรพบุรุษร่วมของเรานั้นได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราได้ศึกษาช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตมากขึ้นคลิปนี้อับดุลเฮทูปได้รวบรวมนำเอา5แหล่งโบราณคดีดึกดำบรรพ์อันทรงคุณค่าของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์สถานที่ที่พบหลักฐานการใช้เครื่องมือหินที่เก่าแก่ที่สุดครัวแห่งแรกของมนุษยชาติและการไขปริศนาการเดินทางครั้งสำคัญจากแอฟริกาสู่พื้นที่อื่นๆของโลกไปติดตามกันครับหนึ่งแหล่งโบราณคดีโลเมกควี3เคนยาโลเมกควี3คือแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศเคนยามีอายุราว 3.3 ล้านปีการขุดค้นพบเครื่องมือหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่นี่ทำให้นักโบราณคดีสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจเข้ากับวิวัฒนาการของมนุษย์ในช่วงแรกนักวิชาการด้านวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ตั้งสมมติฐานมานานแล้วว่าเครื่องมือหินที่เก่าแก่ที่สุดนั้นสร้างขึ้นโดยมนุษย์สกุลโฮโมซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 2.3 ล้านปีก่อนแต่การค้นพบโลเมกควี3นั้นได้เปิดเผยให้เห็นว่ามนุษย์เรารู้จักใช้เครื่องมือหินก่อนที่สกุลโฮโมจะเกิดขึ้นถึง 700,000 ปีเจาะลึกลงไปในอดีตที่ไกลขึ้นกว่าเดิมเมื่อ 3.3 ล้านปีที่แล้วมีใครบางคนเริ่มนำหินมาเคาะที่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อสร้างขอบที่แหลมคมและในที่สุดการเคาะนี้ก็ทำให้หินกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมเนื้อสัตว์หรือแกะเปลือกถั่วเหลืองซึ่งเรียกเครื่องมือหินเหล่านี้ว่าโลเมกเควียนซึ่งเป็นเครื่องมือหินที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบก่อนหน้านี้หลักฐานการสร้างเครื่องมือหินที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบมีอายุประมาณ 2.6 ล้านปีในประเทศเอธิโอเปียซึ่งบรรพบุรุษมนุษย์ยุคแรกที่เรียกว่าโฮโมฮาบิลิสน่าจะเป็นผู้สร้างเครื่องมือนี้ขึ้นโดยเรียกว่าโอโดแวนอย่างไรก็ตามตัวตนของผู้สร้างเครื่องมือเหล่านี้ก็ยังไม่ชัดเจนแต่นักวิจัยยืนยันว่าเครื่องมือหินเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามกระบวนการทางธรรมชาติและเกิดจากการดัดแปลงอย่างตั้งใจซึ่งจากการศึกษาและการค้นพบโครงกระดูกโฮมินินในโลเมกควี3นั้นทำให้เสนอว่าการสร้างเครื่องมือหินนี้อาจเกิดขึ้นจากโฮมินินหรือบรรพบุรุษร่วมของมนุษย์ซึ่งได้สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นออสตาโลพิเทคัสและเครยานโทรปัสที่เป็นสายพันธุ์ที่มีอายุก่อนที่จะมีการปรากฏตัวของสกุลโฮโมการค้นพบในโลเมกควี3ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของโฮมินินที่ไม่คาดคิดและไม่เคยรู้มาก่อนและสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากมายเกี่ยวกับการพัฒนาทางปัญญาในบรรพบุรุษของเราที่เรานั้นไม่สามารถเข้าใจได้จากการศึกษาโครงกระดูกแต่เพียงอย่างเดียวและถือเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงการสร้างเครื่องมือหินซ้ำแล้วซ้ำอีกให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญของวิวัฒนาการสกุลโฮโม2. แหล่งโบราณคดีโกนาเอธิโอเปียแหล่งโบราณคดีโกนาที่ประเทศเอธิโอเปียเป็นที่รู้จักกันในฐานะครัวแห่งแรกของมนุษยชาติเนื่องจากนักโบราณคดีขุดค้นพบหลักฐานมากมายไม่ว่าจะเป็นกระดูกสัตว์ที่ถูกหั่นและเครื่องมือหินที่มีความซับซ้อนอย่างโอโดแวนซึ่งมีอายุประมาณ 2.5 ถึง 2.6 ล้านปีแหล่งโบราณคดีโกนามีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมคือตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำทำให้บรรพบุรุษของมนุษย์มีก้อนหินมากมายสำหรับนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมืออีกทั้งยังเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้อย่างง่ายได้นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่ที่สามารถใช้เป็นที่หลบภัยและให้ร่มเงานักโบราณคดีเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ความคมจากหินเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับฆ่าสัตว์แต่ใช้สำหรับชำแหละซากสัตว์ที่เหลือจากการล่าของสัตว์นักล่าเช่นไฮยีน่าและหมาป่าการรู้จักประกอบอาหารของมนุษย์โบราณที่เคยอาศัยอยู่ที่โกนาแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้านอาหารโดยเนื้อสัตว์และโปรตีนจากสัตว์เริ่มกลายเป็นอาหารที่สำคัญของมนุษย์การรู้จักการกินเนื้อสัตว์เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญด้านวิวัฒนาการโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทำให้มนุษย์สามารถดึงเอาสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งมีส่วนสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะสมองที่มีขนาดใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 3. แหล่งบรคดีดิมานิซีจอร์เจียแหล่งบรคดีดิมานิซีในประเทศจอร์เจียตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญใกล้กับจุดตัดระหว่างแอฟริกาและยูเรเซียที่มีทั้งความหลากหลายทางชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างรวดเร็วนักวิจัยสามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลด้านธรณีวิทยาใหม่ๆมาศึกษาและทำให้เห็นภาพรวมของวิวัฒนาการและการกระจายตัวของทั้งมนุษย์รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นักบรคดีขุดค้นซากของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อประมาณ 1.7 ถึง 1.8 ล้านปีก่อนรวมทั้งค้นพบเครื่องมือหินยุคแรกๆซึ่งบ่งบอกถึงการมีอยู่ของมนุษย์โบราณที่รู้จักใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญยังพบหลักฐานโดยตรงที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการมีอยู่ของมนุษย์นอกแอฟริกาเป็นหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานนอกทวีปแอฟริกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกของมนุษย์เดิมทีนักวิจัยเคยเชื่อว่ามนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานนอกทวีปแอฟริกาเมื่อ1ล้านปีก่อนแต่หลังจากที่นักบรคดีในจอร์เจียค้นพบฟันของมนุษย์โบราณอายุ 1.8 ล้านปีที่นี่จึงเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางครั้งสำคัญของมนุษยชาติโดยหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในดินแดนนี้มานานกว่าที่คิดและกลายเป็นที่รู้จักในนามชาวยุโรปคนแรกในแวดวงวิทยาศาสตร์เป็นซากมนุษย์ยุคแรกที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบอยู่นอกแอฟริกานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์ยุคแรกซึ่งเป็นกลุ่มล่าสัตว์และเก็บของป่าอย่างโฮโมอีเล็กตัสอาจเริ่มอพยพออกจากแอฟริกาประมาณ2ล้านปีที่แล้วเพราะมีหลักฐานการค้นพบเครื่องมือโบราณที่มีอายุประมาณ 2.1 ล้านปีในประเทศจีนแหล่งบรคดีในจอร์เจียเป็นกุญแจสำคัญในการถอดรหัสการกำเนิดของสกุลโฮโมและติดตามการอพยพของมนุษย์ยุคแรกด้วยเหตุนี้ทำให้แหล่งบรคดีดิมานิซีแห่งจอร์เจียกลายเป็นสถานที่ทรงคุณค่าของมนุษยชาติอย่างแท้จริงจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 4. แหล่งบรคดีโอดูไวจอร์จแทนซาเนียแหล่งบรคดีในประเทศแทนซาเนียนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Cradle of Mankind หรือแหล่งกำเนิดมนุษย์เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกชันที่ทอดตัวยาวมีแหล่งน้ำไหลผ่านซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์แต่ยังเป็นแหล่งบรคดีที่สำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อแรกพบในช่วงทศวรรษที่ 1930 นักบรคดีเชื่อว่าพื้นที่นี้อาจเป็นแหล่งกำเนิดมนุษย์อย่างแท้จริงเนื่องจากมีการค้นพบโฮมินินสายพันธุ์โฮโมฮาบิลิสซึ่งมีอายุประมาณ2ล้านปีซึ่งในเวลานั้นเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดและเป็นบรรพบุรุษโดยตรงของมนุษย์ในสกุลโฮโมต่อเมื่อมีการค้นพบแหล่งบรคดีในเอธิโอเปียและเคนยาที่เราได้กล่าวไปข้างต้นซึ่งนับย้อนหลังไปได้ไกลกว่าจึงทำให้สมมติฐานเรื่องความเก่าแก่ที่สุดของที่นี่ถูกลบล้างไปอย่างไรก็ตามที่แหล่งบรคดีโอดูไวจอร์จนี้มีการค้นพบซากฟอสซิลของมนุษย์ยุคแรกที่เริ่มเดินด้วย2ขาจากการค้นพบโครงกระดูกส่วนเท้าอายุ 1.75 ล้านปีที่ช่วยสนับสนุนทฤษฎีว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เดินตัวตรงและยังพบชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะที่เกือบจะสมบูรณ์ประมาณ400ชิ้นนอกจากนี้นักบรคดีและนักมนุษยวิทยาได้ค้นพบกระดูกและเครื่องมือหินที่ถูกทับถมด้วยเท่าภูเขาไฟจำนวนนับร้อยชิ้นในพื้นที่นี้ได้แก่เครื่องมือหินซึ่งมีอายุย้อนกลับไปได้หลายล้านปีและการค้นพบที่โดดเด่นคือซากสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างโปรคอนซูซึ่งเป็นลิงโบราณอายุ25ล้านปีเป็นหนึ่งในกระโหลกของลิงเพียงไม่กี่ชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้นพบรวมทั้งมีการค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ซึ่งทำให้นักวิจัยสรุปได้ว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกามีวิวัฒนาการ 5. แหล่งบรคดีอัตตาปัวเรกาสเปนแหล่งบรคดีอัตตาปัวเรกาตั้งอยู่ใกล้เมืองบูกอสของประเทศสเปนทางตอนเหนือของคาบสมุทรไอเบรียที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาทางวิทยาศาสตร์และบรคดีที่สำคัญเนื่องจากมีหลักฐานฟอสซิลมนุษย์ซึ่งมีอายุเกือบ1ล้านปีจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งสิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องยาวนานทีมนักบรคดีได้ขุดพบกะโหลกของมนุษย์โบราณซึ่งรวมถึงส่วนหนึ่งของขากรรไกรบนและฟันของโฮมินินสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันและนีแอนเดอร์ทัลซึ่งคาดว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อประมาณ 1.4 ล้านปีก่อนซึ่งเป็นการค้นพบที่สร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิจัยเนื่องจากไม่คาดคิดว่าจะพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์โบราณเก่าแก่ในพื้นที่นี้นอกจากนี้แหล่งบรคดีอัตตาปัวเรกายังมีองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่จนถึงยุคที่มนุษย์เริ่มสร้างอารยธรรมที่ซับซ้อน
ดยมีการค้นพบหลักฐานทางวัฒนธรรมและศิลปะที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นั่นคือการค้นพบหัวขวานในหลุมฝังศพที่มีอายุ 350,000 ปีที่แล้วซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าหัวขวานนี้เป็นหลักฐานของพิธีกรรมฝังศพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่บ่งบอกถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความตายของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์การค้นพบนี้ได้ยุติการถกเถียงที่สำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องเวลาที่จิตใจของมนุษย์เริ่มพัฒนาเป็นผู้ที่มีความคิดลึกซึ้งเมื่อใดซึ่งได้ลบล้างทฤษฎีเดิมที่เชื่อว่าโฮโมเซเปียนเป็นสายพันธุ์แรกและสายพันธุ์เดียวที่มีการพัฒนาทางจิตใจจนเกิดสัญลักษณ์จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามนุษย์โบราณก็มีจิตใจที่ซับซ้อนและเข้าใจเรื่องชีวิตและความตายข้อมูลนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ในด้านร่างกายและจิตใจและด้วยเหตุนี้แหล่งวรรณคดีอัตตาปูเรกาจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนื่องจากยังมีหลักฐานทางวรรณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ